สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่สถานการณ์โควิดน่าจะค่อยๆเข้าที่กันมากขึ้นหลังจากเรากระชับแล้วก็ช่วยกันจัดการกันอย่างเอาจริงเอาจังตลอดผ่อนคลายอย่างนี้ไปเที่ยววันนี้ไหนดีผมเนี่ยอยากจะพาไปเที่ยวภาคเหนือกันอีกครั้งหนึ่งไปในจังหวัดที่จริงๆแล้วสำคัญมากแต่เวลาเราไปภาคเหนือกันทุกทีเนี่ยเราจะผ่านแล้วก็เลยไปทุกครั้งเลยครับจังหวัดที่ผมจะพาไปครั้งนี้คือไปเที่ยวลำปางเมืองที่ต้องใช้คำว่าลึกมากมีหลักฐานลึกถึง 500,000 ปีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาลำปางในความเข้าใจของพวกเราทั่วๆไปทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีความระลึกถึงอย่างโดดเด่นเหมือนจังหวัดภาคเหนืออื่นๆเช่นเชียงใหม่เชียงรายหรือแม้กระทั่งแม่ฮ่องสอนเอาหรือกระทั่งจังหวัดน่านก็เถอะจังหวัดลำปางเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองสำคัญมากๆต้นของเจ้าเจ็ดตนที่มาปกครองเชียงใหม่สืบมาในยุคท้ายสุดเนี่ยนะครับก็ไปจากลำปางแต่ลำปางกลายเป็นทางผ่านที่ทุกคนผ่านทุกคนเลยทุกคนผ่านทุกคนเลยเพราะมันมีปลายทางที่อยากไปมากกว่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาไปเชียงใหม่กันก่อนไปเชียงรายกันหรือไม่ก็ไปแม่ฮ่องสอนนะครับสุดท้ายลำปางเนี่ยกลายเป็นจังหวัดผ่านหรือแวะมาสักแป๊บหนึ่งนะครับอย่างเช่นไปเชียงใหม่แล้วค่อยวกมาลำปางแล้วก็กลับฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะชวนท่านทั้งหลายไปเที่ยวลำปางกันแล้วผมจะพาย้อนยุคไปสัก 500,000 ปีลำปางทุกวันนี้ถ้าเวลาเราไปในตลาดลำปางเนี่ยนะครับซึ่งมีสะพานไก่มีย่านการค้าไปดูเครื่องถ้วยไปดูไปเที่ยวกาตองก้าไปย่านตลาดทุกวันนี้เนี่ยจริงๆตลาดทุกวันนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองนครลำปางเพิ่งจะค่อยๆเติบโตมาไม่ช้าไม่นานมานี้เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของลำปางถ้าหากว่าจะไปเที่ยวเนี่ยนะครับมีอีก2เมืองซึ่งย้อนไปอีกนิดนึงแล้วก็อยู่เหนือไปจากนครลำปางก็คือที่เขลางนครแล้วก็เวียงละครอยากจะเริ่มด้วยการไปที่เขลางนครเขลางนครเนี่ยมีหัวใจเป็นพระธาตุสำคัญมากของเมืองลำปางว่ากันว่ารูปผังเมืองเนี่ยเป็นรูปหอยสังท่านไม่ต้องไปดูนะหอยสังอยู่ตรงไหนก็ต้องโหลดดู Google ดูแผนที่เอาแล้วกันเป็นรูปเหมือนกับหอยสังนะครับแต่หัวใจที่จะต้องไปแล้วไปทุกครั้งก็ต้องไปล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ไปที่นี่แต่ไปห่างๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไปทุกครั้งก็ไปทุกทีก็คือที่วัดพระธาตุดอนเต้านะครับพระธาตุดอนเต้าเนี่ยมีตำนานมีประวัติมีเรื่องราวเอาสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือเป็นที่เคยประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าถามว่าพระแก้วดอนเต้าเนี่ยต่างกับพระแก้วมรกตไหมหรือพระแก้วอื่นๆที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยไหมพระแก้วดอนเต้าเนี่ยผมไปอ่านประวัติแล้วเนี่ยมีบางอย่างคล้ายๆกันก็คือปรารถนาอยากจะสร้างพระแต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์นะครับเป็นพระองค์หนึ่งอยากจะสร้างพระแก้วแต่หาพระแก้วไม่ได้แล้วปรากฏว่ามีอุบาสิกาคนหนึ่งนะครับที่เป็นขหบดีอยู่ไม่ไกลจากวัดก็รู้ว่าพระอยากจะสร้างพระแก้วก็เลยอธิษฐานขอให้ได้แก้วมาปรากฏว่านางสุชาดาผู้นี้เนี่ยมีสวนแตงครับแล้วก็อยู่แตงผลหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นมาในสวนของเธอแล้วข้างในเป็นแก้วก็เลยเอาแก้วมาถวายพระ
จากนั้นก็มีเรื่องเหมือนกับพระแก้วมรกตเลยครับมีพระอินทร์ฮะพระอินทร์มาช่วยในการแกะให้เป็นรูปพระแก้วก็กลายเป็นพระแก้วที่ประดิษฐานอยู่ที่ดอนนั้นเขาเรียกว่าม่อนดอนเต้าเป็นดอนที่เต้ามะเต้าลูกแตงคือมะเต้าแก้วพระแก้วดอนเต้าก็สร้างเป็นองค์พระธาตุเจดีย์สวยมากอยู่บนเนินนะครับผมไปครั้งแรกสุดเนี่ยผมจ้าง3ล้อพาขึ้นไปปรากฏว่า3ล้อเนี่ยถีบไม่ขึ้นผมต้องเข็น3ล้อขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้เหตุการณ์เมื่อสักประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับเรื่องที่พระแก้วดอนเต้าเนี่ยมีเรื่องซับซ้อนเกิดขึ้น 2-3 เรื่องซึ่งเป็นปริศนาจนว่ากันว่าเป็นคำสาปโดยซ้ำไปนะฮะที่ทำให้เมืองลำปางเนี่ยเหมือนกับถูกสาปเรื่องเล่าเขาบอกว่าพระนางสุชาดาเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาแล้วก็นับถือพระมากก็ถวายลูกแก้วจนแก่เป็นพระแก้วแล้วก็สร้างเป็นพระธาตุนะครับแต่คนเนี่ยก็ไปกล่าวว่าสงสัยเธอจะมีอะไรกับครูบาจนสุดท้ายเนี่ยก็มีการตัดสินนะว่าให้พาไปประหารโดยข้อกล่าวหาดังกล่าวพระนางสุชาดาเนี่ยก็เลยถูกประหารชีวิตโดยว่ากันว่านะฮะเธอบอกว่าถ้าไม่จริงนะฮะแล้วพอตัดคอแล้วเนี่ยถ้าเลือดกระฉูดขึ้นพุ่งขึ้นฟ้าเนี่ยก็ขอให้เมืองนี้ถูกสาปก็จริงๆเวลาเขาตัดคอคนเนี่ยเลือดก็พุ่งขึ้นฟ้าทั้งนั้นนะครับสำหรับผมในฐานะที่เป็นหมอนะครับแต่ในท้องเรื่องในตำนานเนี่ยก็บอกว่าพอตัดถึงเลือดพุ่งขึ้นฟ้าด้วยเหตุนี้เมืองลำปางจึงถูกสาปแล้วจากนั้นองค์พระแก้วก็เลยไม่ได้เก็บไว้ที่นี่อีกต่อไปก็ย้ายไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่เกาะคาแทนการไปลำปางครั้งล่าสุดของผมเนี่ยผมไปเพียงแค่ที่ริมแม่น้ำวังนะฮะซึ่งเป็นผ่านลำปางมาตรงนี้พอดีแล้วไปที่ประตูท่านางเหลียวฟังชื่อแล้วน่าสนใจไหมฮะผมก็ไม่ได้เข้าไปในวัดนะมาแค่ที่ท่านางเหลียวแล้วก็มองเข้าไปดูก็เห็นองค์พระธาตุสวยทีเดียวเขาบอกว่าท่านี้ก็คือท่าที่พระนางสุชาดานี่แหละมาเหลียวมองกลับไปที่องค์พระธาตุก่อนที่จะถูกนำไปประหารชีวิตฉะนั้นวัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยเป็นวัดที่มีพระสถูปเจดีย์องค์งามแล้วก็มีซุ้มที่ผมชอบมากที่สุดคือการประดับกระจกแก้วซึ่งเป็นลักษณะที่บางฝ่ายบอกว่ารับมาจากพม่าแต่กระจกเนี่ยเป็นกระจกเกียบที่กล่าวกันว่าทำที่เมืองจีนก็ลองไปดูนะครับไหว้พระแก้วดอนเต้าไประลึกถึงเรื่องราวที่กล่าวกันว่าเป็นเหตุให้เมืองลำปางที่ถูกสาปที่เขลางนครส่วนในเมืองเขลางนครเนี่ยก็มีวัดเล็กวัดน้อยวัดอื่นๆเลยไปอีกนิดนึงก็สุสานไตรลักษณ์นะฮะที่หลายคนก็จะชอบไปนะครับสำหรับผมเนี่ยไปคราวนี้ผมแวะไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ล่างลงมาจากเขลางนครที่เรียกกันว่าเวียงละครเวียงละครนี้กล่าวกันว่าหลังจากเมืองเขลางนครแล้วเนี่ยชุมชนก็ย้ายลงมาอยู่ทางตอนใต้ก็อยู่ประชิดติดกันอยู่ริมแม่น้ำวังเหมือนเดิมนะครับเวียงละครเนี่ยเป็นย่านที่ยกที่เมืองเชียงแสนเนี่ยเกิดความปั่นป่วนแล้วผู้คนจากเมืองเชียงแสนเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ลำปางโดยมาตั้งฐานกันอยู่ทางใต้ของเขลางนครที่เป็นรูปหอยสังที่เรียกว่าเวียงละครหัวใจสุดของเวียงละครนะฮะที่ไปแล้วผมไปครั้งแรกคราวนี้นะครับไปเจอซุ้มวิหารพระนะครับที่วัดปงสนุกใต้ก็สวยอะไรอย่างนั้นสวยจริงๆนะครับเป็นวิหารพระที่ทั้งองค์วิหารเนี่ยมีงานไม้แกะสลักงานไม้วาดระบายสีรวมทั้งแต้มกระจกเนี่ยงดงามแบบผมว่ามีความงามเป็นที่สุดแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลเป็นงานชุมชนอนุรักษ์จากยูเนสโกด้วยวัดปงสนุกเนี่ยนะครับมีเป็นบันไดทางขึ้นไปแล้วก็ณจุดหนึ่งเนี่ยจะเห็นตัวหอพระ
แล้วก็มีองค์เจดีย์ที่งดงามแล้วย่านโดยรอบนะฮะก็ดูร่มครึ้มเหมาะแก่การมาพักมาชื่นชมอย่างจริงจังที่นี่อันนี้ก็คือเป็นหัวใจของเวียงละครว่ากันว่าศิลปะทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปะจากเชียงแสนเพราะว่าเมืองเชียงแสนที่เชียงรายเนี่ยนะครับพอตอนหลังเนี่ยก็ต้องรื้อกันออกมาหมดแล้วก็อพยพย้ายแล้วก็มาตั้งฐานกันอยู่ที่เวียงละครลำปางนี่เองนะครับสำหรับย่านเมืองที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเวลาเราไปลำปางเราก็จะไปแวะกันที่นั่นเสมอก็คือที่นครลำปางนั้นก็อยู่ข้ามแม่น้ำวังลงมาข้างใต้นิดนึงอันนั้นก็เรามาแวะหาอาหารการกินไปเที่ยวบ้านดูบ้านเก่านะครับโดยเฉพาะบ้านของพ่อเลี้ยงหรือของนายห้างพวกไม้สักทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนชอบไปเดินเที่ยวก็คือที่กาดตองก้าทั้งหมดนี้เนี่ยคือย่านของเมืองลำปางที่น่าไปอีกย่านหนึ่งนะครับตะกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องของพระแก้วดอนเต้าเนี่ยที่ตอนหลังเนี่ยถูกย้ายออกจากวัดพระแก้วดอนเต้าเอาไปไว้ที่ไหนย่านที่2ที่ถ้าไปลำปางแล้วไม่ไปไม่ได้ก็คือที่ย่านอำเภอเกาะคาที่นี่เป็นชุมทางของเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็วัดสวยนะครับสวยแบบต้องใช้คำว่าเราเคยพาคณะกันไปหรือว่าแม้กระทั่งพี่น้องผมไปทุกคนบอกว่านี่มันเป็นวัดที่สวยที่สุดในประเทศเลยนะครับผมเองตอนบวชผมก็เคยไปอยู่ที่นี่นะฮะก็ไปขอจำวัดแต่จำวัดแค่คืนเดียวด้วยความที่ว่าจำได้ว่าวัดนี้งามที่สุดและสงบและร่มรื่นแล้วก็เป็นวัดที่ยังอยู่เหมือนกับเป็นเวียงเข้าใจคำว่าเป็นเวียงไหมฮะเป็นซิตาเดลคือมีรั้วรอบขอบชิดแล้วเป็นเขตวัดอันร่มรื่นแล้วเป็นปริมณฑลที่ชัดเจนนะครับวัดนี้ก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่ที่เกาะคาวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยนะครับถ้าไปเนี่ยนะหลายคนจะนั่งรถเข้าไปจนถึงผมขอแนะนำว่าอย่านะครับขอให้ไปที่บันไดทางขึ้นหน้าวัดองค์พระธาตุแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปไม่ได้สูงมากเลยครับเราจะไปเจอซุ้มประตูโขงพอไปเจอซุ้มประตูโขงที่งามเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยนะครับจะเห็นวิหารแล้วก็เห็นองค์พระธาตุเจดีย์ที่ผมต้องใช้ก็งามมากๆอยู่ในวิหารคดซึ่งมีลานทรายที่งดงามมีวิหารลายคำอยู่ข้างๆและที่สำคัญนะครับที่ด้านหลังองค์พระธาตุเนี่ยมีคล้ายๆเป็นมนดบแล้วปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีคนเข้าไปในมณฑปแล้วก็ปิดประตูปรากฏว่ามีรูเข็มทำให้เห็นองค์พระธาตุลำปางหลวงเนี่ยกลับฉายอยู่บนพื้นแบบอัศจรรย์มากเลยอันนี้ก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วเนี่ยที่พลาดไม่ได้คือปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานที่วิหารหน้าขององค์พระธาตุอันนี้สวยมากนะครับเป็นงานปูนปั้นแล้วปิดทองนะครับแล้วก็มีองค์พระประธานอยู่ข้างในอันนี้เป็นลักษณะกรุบแบบทางภาคเหนือที่เขาทำกันก็อยากจะให้ไปแล้วงานชิ้นนี้ขึ้นปกหนังสือขึ้นปฏิทินยกหนึ่งมาอย่างแบบถ้าหลายท่านไปบอกอ๋ออันนี้เองชิ้นนี้เององค์นี้เองนะครับรวมทั้งธรรมาสน์ที่งดงามมากอยากให้แวะเข้าไปดูมีหม้อปุรณคตะอยู่ที่ธรรมาสน์ก็งามที่เรียกว่าเป็นหม้อน้ำมนต์นะครับนั่นก็เป็นจุดที่ต้องไม่พลาดแล้วก่อนที่จะออกจากวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับต้องไปนมัสการพระแก้วดอนเต้าให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยท่านเอามาเก็บรักษาไว้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้ก็เป็นองค์พระแก้วที่ถ้าถามว่าพระแก้วที่ขึ้นชื่อในประเทศไทยเนี่ยก็มีพระแก้วมรกตแล้วก็พระแก้วดอนเต้านี่แหละครับที่ขึ้นชื่อนอกนั้นก็เป็นพระแก้วบุษยรัตน์หรือพระแก้วอื่นๆเนี่ยเพิ่งปรากฏชื่อกันขึ้นมาในระยะหลังไม่ได้เป็นมีการรับรู้อย่างกว้างขวางอย่างพระแก้วดอนเต้าออกจากวัด
พระธาตุลำปางหลวงนี้นะครับอำเภอเกาะคาเนี่ยมีวัดสำคัญสำคัญที่ผมก็ยังอยากใช้คำว่าไม่ไปก็เสียดายนะครับวัดหนึ่งเนี่ยผมไปมาหลายครั้งแล้วเพราะว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแบบเดียวกับพระธาตุลำปางหลวงเพราะว่ามีวิหารอยู่ข้างๆองค์พระธาตุแล้วก็มีภาพกับพระธาตุกับผัวฉายผ่านกล้องรูเข็มที่ผนังพระวิหารลงไปที่พื้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยที่วัดนี้เนี่ยมีชื่อเสียงก่อนคนรับรู้ก่อนแล้วตอนหลังที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก็บอกว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงก็มีวัดนี้ก็คือวัดพระธาตุจอมปิงชื่อว่าจอมปิงเนี่ยนะฮะไอเราก็งงเนาะเอ๊ะลำปางทำไมพระธาตุจอมปิงมาอยู่ที่จังหวัดลำปางเพราะที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีเป็นแม่น้ำวังแม่น้ำปิงไม่ได้ผ่านลำปางปรากฏว่าถามไปถามมาเขาบอกว่าไม่ใช่จอมแม่จอมปิงคือไม่ใช่จอมของแม่น้ำปิงหรอกแต่เป็นที่ที่มีพระลอยแม่น้ำวังมาแล้วมาจมที่นี่คนลำปางเขาบอกจมปิ้งจมปิ้งพระลอยมาแล้วก็จมปิ้งก็เลยกลายเป็นหน้าตำแหน่งที่หน้าองค์พระธาตุองค์หน้าวัดนี้ก็เลยเรียกว่าวัดจมปิ้งพอสร้างพระธาตุก็เลยเป็นพระธาตุจอมปิงเพราะเป็นพระธาตุจมปิ้งก็คงจะไม่งามนะครับอันนี้ก็สนุกฟังไว้เป็นเกล็ดแต่ที่สำคัญของพระธาตุจอมปิงเนี่ยนอกจากภาพพระธาตุที่ผ่านกล้องรูเข็มบนผนังแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานสำคัญอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดที่ผมถูกสั่งให้แวะเข้าไปดูเพราะว่ามีลูกปัดอยู่จำนวนนึงก่อนจะไปเรื่องลูกปัดผมขอมาขยายเรื่องรูปพระธาตุที่ผ่านกล้องรูเข็มในจังหวัดลำปางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล่าวว่ามีมากกว่า2นะครับแล้วถามกันว่าเกิดขึ้นแบบบังเอิญหรือว่าตั้งใจสร้างให้เป็นเช่นนี้หลายคนบอกว่าผู้สร้างเนี่ยตั้งใจเพราะว่ามีองค์พระธาตุมีวิหารแล้วก็มีช่องรูเข็มแล้วก็ภาพพระธาตุเนี่ยทาบไปบนพื้นวิหารได้พอดีแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมลองพยายามไปดูที่ตำแหน่งที่เกิดกล้องรูเข็มซึ่งของพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยอยู่ที่บานประตูนะครับแต่ของวัดพระธาตุจอมปิงเนี่ยอยู่ที่ผนังแถวๆหน้าต่างผมดูแล้วลักษณะของจุดที่มีกล้องรูเข็มเนี่ยไม่ได้เป็นการออกแบบตั้งใจผมดูว่าเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าอันนี้ก็ถ้าหากว่าท่านสนใจก็ลองไปหาเรื่องกันต่อแล้วกันนะครับแต่ก็หาเรื่องดีๆนะฮะอย่าให้คนลำพังเขาขัดใจแต่ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดจอมปิงที่ผมไปคราวนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากๆทำให้เราพบหลักฐานสำคัญที่ถามว่าสำคัญแค่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึงประวัติของลำปางเนี่ยนะครับก็ย้อนไปได้สักประมาณ 6-700 ปีไปไม่ลึกไปกว่านั้นน่ะบางคนบอกถึงทวารวดีก็พูดถึงพระนางจามาเทวีเคยขึ้นมาลำปางนี่พระนางจามาเทวีก็ผ่านขึ้นมาก็ราวๆ 1,000 ปีอ่ะแต่ไปไกลกว่านั้นมีไหมนะครับส่วนใหญ่บอกไม่มีนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ล้านนาเนี่ยก็มาตอนหลังๆก็ประมาณยุคพระยามังรายเนี่ยก็ 7-800 ปีนี่เองนะครับแต่การที่ไปที่วัดพระธาตุจอมปิงคราวนี้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราพบหลักฐานสำคัญมากก็คือเราพบเครื่องมือหินแล้วเครื่องสำริดพร้อมกันนั้นยังพบเครื่องมือเหล็กแล้วก็ลูกปัดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับวางเรียงอยู่เมื่อผมดูแรกๆเนี่ยเพราะว่านี่มันของยุคเหล็กถ้ายุคเหล็กเนี่ยโดยประมาณก็คือ 2,000 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสายตาที่มองเนี่ยผมว่าอายุน่าจะประมาณยุคเหล็กนะครับแล้วสัมพันธ์กับเครื่องมือเหล็กที่เจอพวกสิวพวกขวานเหล็กทั้งหลายเ
ครื่องมือสำริดที่เจอเนี่ยมีแบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกกำไลสำริดคล้ายๆกับบ้านเชียงคล้ายๆกับที่พบที่วังไฮลำปางพบคล้ายๆกับพบที่สุโขทัยแต่อีกชุดหนึ่งก็เป็นเครื่องสำริดคล้ายๆกับทางพวกขอมลพบุรีหรือเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดของพวกขอมลพบุรีเขมรออกเนี่ยก็กลับมาในยุคสำริดหรือยุคเหล็กเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าจะถึง 2,000 ปีก็ได้พยายามถามพระและถามคนที่ช่วยกันดูแลและจัดพิพิธภัณฑ์นี้นะครับคุณครูท่านหนึ่งที่บอกว่าร่วมขุดด้วยเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยพบจากการขุดร่องน้ำหลังวัดแล้วก็เจอเป็นหลุมศพแล้วก็มีหลักฐานเหล่านี้อยู่ในหลุมศพแล้วในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการขุดถนนก็เจออีกเหมือนกันท่านสรุปว่าเป็นหลุมศพนะครับของผู้คนแต่ก่อนเสียดายแต่ว่ากรมศิลปากรไม่ได้ทำการขุดค้นตามโบราณคดีต่อแต่จากการพิเคราะห์ร่วมกันกับคุณวลัยลักษณ์ทรงสิริซึ่งไปด้วยกันในครั้งนั้นเนี่ยเราก็เชื่อได้ว่าน่าจะร่วมสมัยต่อสำริดมาถึงยุคเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นยุคเหล็กก็เอาว่าเราพบหลักฐานนะสมัยยุคเหล็กเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ลำปางที่วัดพระธาตุจอมปิงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดท่านถ้าไปแล้วอย่าพลาดที่จะแวะเข้าไปนะครับอีกแห่งหนึ่งในเกาะคาที่ผมไม่เคยไปอันนี้ครั้งนี้เป็นการไปครั้งแรกไปแล้วโอ้นี่เองที่เป็นต้นแบบของการเอาซุ้มประตูโขงไปสร้างโรงแรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้รับการกล่าวขานกันหลายอย่างทั้งแบบที่ชื่นชมว่าโอ้เอาสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาสร้างเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักอันงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามแต่บางฝ่ายก็บอกแม้เอาเรื่องของวัดมาอยู่ในโรงแรมก็ขึดนะก็อันนี้ก็เป็นทัศนะที่แตกต่างกันที่นี่ก็คือที่วัดไหลหินต้องไปดูซุ้มประตูโขงครับที่งามจริงๆต้องใช้คำว่างานจริงๆงานปูนปั้นแต่ท้ายสุดที่ไปลำปางแล้วที่ผมบอกว่าลึกไปถึง 500,000 ปีนะครับอยู่ที่เกาะคาครับเราก็ไม่คิดว่าจะไปหรอกแต่เคยได้ข่าวว่าที่ลำปางมีการค้นพบมนุษย์ดึกดำบรรพ์อยู่ในถ้ำเรียกว่ามนุษย์ลำปางหรือมนุษย์เกาะคาวันนั้นนะออกจากเกาะคาก็นั่งรถต่อไปก็ไม่คิดอะไรปรากฏว่าเห็นป้ายว่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์ Homo erectusโฮโมอีเร็กตัสเนี่ยเป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์ก่อนจะมาเป็นโฮโมซาเปียนนะเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยแล้วโฮโมซาเปียนซาเปียนโฮโมอีเร็กตัสเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของไม่อยากจะเรียกเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาเป็นมนุษย์เราเมื่อประมาณแสนปีที่แล้วแต่โฮโมอีเร็กตัสเนี่ย 500,000 ปีที่แล้วครับปรากฏว่าอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ที่ลำปางเมื่อแรกเจอเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับโอ้ประกาศกันใหญ่โตมากว่าจะเป็นมรดกโลกเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามนุษย์โฮโมอีเร็กตัสในประเทศในเอเชียเราเนี่ยพบแล้วและโด่งดังระดับโลกอยู่2แห่งก็คือมนุษย์ปักกิ่งกับมนุษย์ชวาเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินพอเรียนหนังสือแล้วก็จะพูดถึงเสมอมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์ชวาปรากฏว่านี่ก็คือกลุ่มเดียวกันแล้วเป็นตัวที่บอกเชื่อมเลยนะเดิมเนี่ยเขามีคำถามเอ๊ะแล้วไปอยู่ที่ปักกิ่งในเมืองจีนแล้วไปอยู่ที่ชวาแล้วแถวๆนี้ไม่เจอหรือจนสุดท้ายเนี่ยมาเจอที่เกาะคาก็คือมนุษย์ลำปางนะครับหรือมนุษย์เกาะคาตอนนั้นก็บอกจะตั้งเป็นมรดกโลกโอ้พวกเราก็รีบแวะเข้าไปเลยครับปรากฏว่ามันเหมือนกับถ้ำร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร้างแล้วเรือที่ทำอะไรไว้ป้ายเป้ยพังหมดแล้วก็อย่างนี้แหละฮะประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือเราได้ไปเห็นได้ไปพบนะครับผมเนี่ยเคยไปจนถึงแหล่งที่เขาพบมนุษย์ชวา
ที่เกาะชวาไปคนเดียวนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโอ้โหเห็นที่เกาะคากับเห็นที่ชวาแล้วเนี่ยผมเศร้าใจที่นู่นเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ยิ่งใหญ่แล้วมีข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้ามากมายไปแล้วตื่นตาตื่นใจเคยพยายามจะไปดูที่เขาเจอมนุษย์ปักกิ่งยังไปไม่ถึงแต่เจอที่มนุษย์เกาะคาเนี่ยนะครับถอดใจแต่ยังไงก็ตามก็มีความสำคัญครับท้ายสุดถ้าหากว่าพอมีเวลาจริงๆแล้วแถวนั้นยังมีวัดอีกวัดหนึ่งผมไม่พูดไม่ได้ยังมีเวลาอยู่นิดหนึ่งนะครับวัดนั้นคือวัดปงยางคกวัดปงยางคกเนี่ยมีก็วัดส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไปหมดนะสร้างนู่นสร้างนี่ยกเว้นอย่างพระธาตุดอนเต้าวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ยังงามมากรักษาความเป็นเดิมไว้ดีแต่วัดปงยางคกเนี่ยเข้าไปแล้วเราก็ต้องทำใจนะมีของสร้างใหม่เยอะมากแต่ตัววิหารของวัดปงยางคกเนี่ยอยากให้ไปดูเป็นงานไม้แล้วก็ลายทองสวยจริงๆอันนี้รักษาไว้ดีมากเหตุผลที่รักษาไว้ดีมากก็บอกว่าพระนางจามเทวีเคยเสด็จผ่านและนานทิพช้างซึ่งเป็นต้นตระกูลของเจ้าเจ็ดตนซึ่งไปครองเชียงใหม่ไปจากที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปลำปางแล้วหลายคนคงบอกว่าหมอแกไปแต่เที่ยววัดก็ทุกอย่างมันอยู่ในวัดอ่ะของอยู่ที่อื่นมันไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะชวนท่านไปแวะที่ลำปางแล้วก็อาจจะไปจบที่วัดปงยางคกซึ่งอยู่ในอำเภอห้างฉัตรนะครับวัดปงยางคกเนี่ยผมถามว่าทำไมชื่อว่าปงยางคกอันนี้สนุกเขาบอกว่าจริงๆเนี่ย เป็นจุดที่ช้างนะฮะช้างทรงมาถึงเนี่ยก็มานบพักไว้ชื่อเดิมคือกู่ช้างนบกู่จ้างนบผมยังงงๆว่ามันมากลายเป็นปงยางคกได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจไปกันเถอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ำมนุษย์เกาะคาแม้จะไม่มีอะไรให้เห็นนะครับแต่เราก็ได้ไปถึงที่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ 500,000 ปีแล้วลองสมมุติเอาละกันนะครับว่าโอ้ยอีก 500,000 ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงไปลำปางกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา